ยินดีต้อนรับเข้าสู่การรีวิว Hyper Dimension Dev Junior The Animation Figure 1ต่อไปเชื่อมีนี่จะย้ายไปไหนนะครับผมก็สั่งซื้อฟิกเกอร์ตัวนี้ตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับตอนนี้ก็จะปลายเดือนกันยายนครับเพิ่งมากันยายนนะครับโอ้โหมาจากข้างนั้นครับตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นกล่องๆก็จะมาเป็นอย่างนี้นะครับครับนี่ครับถูกเปิดแล้วเปิดออกมาเป็นไงเป็นอย่างนี้นี่ฟิกเกอร์หายไปไหนเดี๋ยวเล่นแกะไปแล้วนะตอนแรกก็จะทำเป็นตอนเปิดที่ดูอยู่แต่ว่าคลิปตอนรถเพราะว่าเบลอไม่ใช่อีเลยเลยแบบโอ้กลับมาแบบเหนื่อยโอ้กำลังจะลงคลิปกดลบเอาวัดเดือดฟักไม่เป็นไรอัพใหม่ตอนแรกขายไม่ดีแล้วลบแบบคู่ไฟล์ไม่ได้เลยโอ้จะลบได้แต่มีกล่องจะมาหน้าต่างนี้ครับเป็นเล็กนิดนึงด้านข้างมันนี้ทางนี้เป็นจังซี่เดี๋ยวก่อนไปก็จะมีรายละเอียดบอกหน้าเป็นไงหน้างัวสุดเปิดอยู่มีดูกุจิมีกระโปงตรงนี้จะเป็นด้านข้างครับตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็ด้านบนนะฮะเอาแกะออกมาก็จะเป็นตัวนักกีฬาข้างในแล้วก็ดึงคือออกมาพอเปิดออกมาจากนั้นก็จะเป็นนี่อ้าวขอโทษทีเป็นจังซี่โอ้โหมันอยู่ไกลซะเหลือเกินในสดมันก็มาเอ้ย1ต่อ8นะฮะขนาดฟิกเกอร์นี่ด้านหน้านะฮะมีแยมมาเลยนี่ด้านข้างก็จะกอดหมอนด้านหลังด้านซ้ายด้านบนด้านล่างก็จะมีปิกติมองกระโปรงนี่นะใส่ไม่ดีขนาด1ต่อ8นะครับจะดูมุมไหนมันสวยสุดวะประมาณนี้นะฮะนี่ก็ขนาดมือผมนะฮะมือผมยังเล็กกว่าถ้าถามราคาเท่าไหร่ก็ผมสอบให้เกิดซื้อตัวนี้2ตัวนะซื้อ PS4 ได้บอกแค่นี้ซื้อ PS4 มือ2ได้นะฮะก็มีมูลค่าทางจิตใจนะฮะถึงราคามันจะทางแอนเลยก็เถอะใครชอบนะครับเรื่องนี้ก็เรามีกำลังซับหน่อยก็แนะนำให้ซื้อกันสะสมเก็บไว้นะครับสวยมากครับรายละเอียดดีมากสีดีดีเทลดีมากนะโอเคโอ้ทำไมพูดมาตั้งนานคิดหมดไป2นาทีไอตอนแรกก็ตอบตะกุกตะทีอ่ะเข็ดตั้งนานลดลบเฉยเลยครับอย่างนี้ก็ขอฝากไว้ก่อนนะครับสำหรับการรีวิวฟิกเกอร์นะครับใครสนใจลองหาดูนะฮะวันนี้เราดูสักรอบนึงเฮ้ยมากตอนนี้มันสวยอ่ะลืมบอกอีกอย่างนึงตรงนี้มันจะเป็นผ้าแบบผ้ากดแบบนุ่มมากตรงเนี้ยไม่ใช่ตัวนี้นะหมายถึงตรงนี้นะฮะอยู่โอเค2นาทีพูดถึงเวลาไปครับเดี๋ยวเพลงมันจะได้จบพอดีโอเคคงไม่มีอะไรแล้วนะครับก็นี่นะครับฟิกเกอร์1ต่อ8 Hyper Dimension Dev Junior The Animation นะครับสามารถสั่งซื้อได้ตามเว็บออนไลน์นะครับบางรายเดี๋ยวต้องพรีออเดอร์มาผมพรีออเดอร์มาแล้วก็ส่งมาเป็นเวลาต้อง4เดือนนี่โอ้ใครสนใจก็ลองหาดูนะครับบ๊ายบายครับไปแล้ว